เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง John Wick Chapter 4ครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่21ที่ผ่านมาทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็ได้เชิญผมไปดูในรอบสื่อมาครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลมาณที่นี้ด้วยครับนี่ก็เป็นตั๋วรอบสื่อนะแบบเป็น2ลายโคตรเท่นะฮะเป็นแบบขับรถกับ John Wick ยิงปืนนะสำหรับเรื่องย่อเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดแล้วกันถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ไปดูตัวอย่างครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าไม่ดูเนี่ยจะสนุกกว่ายิ่งรู้น้อยยิ่งสนุกมากครับเรื่องนี้ตัวอย่างเนี่ยมีการสปอยพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับต้องบอกก่อนว่าทีแรกคลิปนี้เนี่ยแพลนคือตั้งกล้องถ่ายแต่ว่ามันมีเหตุนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องอัดในคอมแทนนะครับโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจาก John Wick Chapter 4อย่างแรกคือเรื่องของซีนแอคชั่นครับต้องบอกว่าซีนแอคชั่นเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นการยกระดับจากภาคที่แล้วไปอีกขั้นเลยเว้ยคือแอคชั่นซีนของ John Wick Chapter 4เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคือการเอาซีนแอคชั่นจากหนังแอคชั่นหลายจองรามารวมกันเว้ยอย่างแอคชั่นแบบฟันดาบดวลปืนมีซีนหนึ่งแม่งเหมือนแบบหนังเวสเทิร์นหนังคาวบอยด้วยซึ่งผมชอบมากแล้วซีนแอคชั่นมันเนี่ยถ้าใครคิดว่าภาคเก่าๆเจ๋งแล้วเนี่ยภาคนี้แม่งเจ๋งกว่าครับมันทั้งมันหวือหวาแล้วก็สร้างสรรค์มันจะมีซีนที่แบบสู้กันตรงบันไดอะไรเงี้ยซึ่งเชื่อมึงครีเอทซีนได้เจ๋งมากๆแล้วแค่ซีนเปิดเรื่องแม่งก็แบบกินขาดแล้วอะแล้วหนังเนี่ยตัวละครมันจะมีการใส่ชุดเกราะนะฮะทั้งฝั่งดีและฝั่งร้ายก็คือสภาสูงเนี่ยถึงเป็นจีกี้ก็มาเป็นจีกี้แบบขั้นเทพนะครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่กีกี้ลูกกระจอกเนี่ยแม่งตายยากชิบหายคือแบบให้เอกยิงเนี่ยบางทีแม่งยังไม่ตายเลยเพราะแม่งใส่เกราะทั้งตัวต้องยิงคออะไรเงี้ยซึ่งหนังมันเล่นกับตรงนี้ได้ดีมากๆทำให้ซีนแอคชั่นเนี่ยมันจะมีความยาวหน่อยแต่ผมว่ามันมากๆครับและซีนแอคชั่นเนี่ยมันจะไม่ว้าวเลยถ้ามันไม่ได้งานภาพที่โคตรหวือหวาอย่างเช่นมันจะมีซีนนึงครับที่หนังเนี่ยใช้การเล่าแบบท็อปวิวและลองเทคด้วยท็อปวิวคือแบบตัวละครอย่างนี้ใช่ป่ะปกติเรามองไปอย่างนี้ถ่ายกล้องอย่างนี้แต่เนี้ยกล้องมันถ่ายอย่างนี้เว้ยถ่ายจากข้างบนน่ะบนคานบ้านเห็นลงมาซึ่งแบบชิบแม่งหวือหวาสัสๆแล้วมันเป็นลองเทคไงคุณผมโคตรฟินอ่ะกล้องแม่งแพนแล้วแบบมันก็เท่ไปอีกแบบนึงนะฮะบางทีอาจจะดูไม่เรื่องหน่อยเพราะมันมืดแต่ว่าภาพรวมถือว่าแบบโหมึงเจ๋งมากๆและงานภาพเรื่องนี้ผมโคตรชอบทั้งแสงสีโพซิชั่นต่างๆบางซีนก็มีการสื่อความหมายแต่บางซีนอ่ะถึงมันเอาสวยแต่แม่งคือโคตรเนี๊ยบและโคตรดีเลยครับงานภาพจอห์นวิก4นี่แม่งไอ้ชื่อแม่งโคตรเทพอะแล้วงานภาพหลายซีนมันส่งให้แอคชั่นเนี่ยแม่งโคตรแพรวๆครับอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องแอคชั่นแล้วคือเรื่องของดนตรีประกอบครับหนังเนี่ยมีซาวด์ที่ดีมากนะมันมีการเอาซาวด์เก่ามามิกซ์ใหม่บ้างแล้วก็มีเรื่องของซาวด์แทร็กดั้งเดิมของเขาแล้วก็มีจังหวะเงียบที่หนังเนี่ยเลือกใช้ทุกอย่างได้ดีมากๆแบบถูกจังหวะครับมันทําให้แอคชั่นเนี่ยมันถูกดึง potential ออกมามากพอทำให้แอคชั่นเนี่ยแม่งตึงดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับก็เป็นว่าภาพรวมของแอคชั่นเนี่ยทั้งดนตรีประกอบงานภาพรวมถึงการ create scene action เนี่ยทุกอย่างคือดีมากๆแล้วมันส่งให้ scene action เนี่ยโคตรโดดเด่นครับสำหรับภาคนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับทางด้านของบทภาพยนตร์เนี่ยผมว่าบทจอห์นวิกเนี่ยหลายๆคนคงจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าบทของจอห์นวิกอ่ะมันพูดถึงเรื่องของนักฆ่าแล้วก็วงการนักฆ่าที่มีความขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าความสนุกของมันเนี่ยอยู่ที่การเล่าเรื่องของมันมากกว่าในเช่นจอห์นวิกภาคแรกเนี่ยเราจะได้เห็นหนังรีเวนเรื่องนึงที่มีการพูดถึงองค์กรนักฆ่าเปลยๆและนิดหน่อยเหมือนเป็นน้ำจิ้มนะครับพอภาค2เนี่ยเราได้เห็นชัดเจนเลยว่าองค์กรเป็นยังไงแล้วผมมองว่าภาค2ของจอห์นวิกเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีความเอื่อยมีความตึงๆแบบเจรจาการเมืองอยู่ค่อนข้างสูงส่วนภาค3เนี่ยคือแอคชั่นนอนสต็อปครับจากที่ผมพูดมาเนี่ยคือจอห์นวิกแต่ละภาคแม่งเล่าเรื่องไม่เหมือนกันสักภาคครับส่วนภาค4เนี่ยแม่งคือเอาการเล่าเรื่องแบบ1รวมกับ2รวมกับ3มันมีอารมณ์หนังล้างแค้นแบบภาคแรกมันมีอารมณ์ของการเมืองตึงๆแบบภาค2แล้วมันมีอารมณ์ของแอคชั่นนอนสต็อปแบบภาค3แล้วหนังเนี่ยมันสามารถเบลนด์3ส่วนเนี่ยได้กลมกล่อมมากๆมันจะมีความคล้ายๆกับเกมผ่านด่านอยู่แบบเจอด่านหนึ่งแล้วก็ไปด่าน2ไปด่าน3เรื่อยๆแล้วมันจะมีความคล้ายกับสูตรสำเร็จหนังแอคชั่นยุคนี้คือแอคชั่นเล่าเรื่องแอคชั่นเล่าเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการสับบางช่วงที่สลับกันนิดหน่อยทำให้มันเป็นแอคชั่นแบบนอนสต็อปแล้วค่อยเล่าเรื่องซึ่งผมว่าคนสร้างเนี่ยเขาสามารถบาลานซ์อารมณ์ต่างๆได้ดีมากเลยเว้ยทั้งแอคชั่นมันๆทั้งการเล่าเรื่องทั้งดราม่าของตัวละครที่ผมว่าหนังเนี่ยใส่เข้ามาได้ดีนะฮะแล้วภาคนี้เนี่ยผมว่าเป็นภาคที่กลมกล่อมทั้งสำหรับจอห์นวิกนะครับง่ายๆคือการเล่าเรื่องเนี่ยโคตรสนุกครับ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยไม่มีช่วงไหนน่าเบื่อเลยมันน่าติดตามแล้วก็มันทุกช่วงเลยครับจริงๆจอห์นวิกเนี่ยเป็นหนังที่เนื้อเรื่องน้อยชิบหายนะฮะประมาณ 20% 10% ได้และแอคชั่นเนี่ยโคตรเยอะแต่ภาคนี้เนี่ยมันทำให้แอคชั่นเนี่ยมันไม่เลี่ยนอ่ะภาค3ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมว่าแอคชั่นเนี่ยมันเยอะไปแล้วมันเลี่ยนภาคนี้เนี่ยเยอะแต่ไม่เลี่ยนเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่มาบาลานซ์อารมณ์คนดูให้มันรู้สึก
ว่าพักแล้วก็แอคชั่นต่อไปได้อะครับอย่างต่อมาที่ยังคงชอบเหมือนเดิมสำหรับจอห์นวิคคือเรื่องของการนำเสนอเรื่องขององค์กรนักฆ่าโลกใต้ดินของนักฆ่าตัวหนังเนี่ยมันยังคงทำได้ดีเหมือนเคยครับถึงแม้ว่าภาคที่แล้วๆเนี่ยมันจะพาเราไปสำรวจนู่นนี่นั่นแต่ภาคนี้เนี่ยมันคือพาเราไปสำรวจเหมือนแบบหัวโจกอะพวกสภาสูงอะซึ่งผมว่าหนังเนี่ยสามารถเล่าได้ดีน่าสนใจมากๆว่าแต่ละคนเนี่ยคุมอะไรอยู่มีธุรกิจมืดยังไงเรื่องของระบบภายในครอบครัวบลาบลาบลาแล้วผมว่าอีจักรวาลตรงนี้ของจอห์นวิคเนี่ยแม่งเอาไปเล่นได้อีกเยอะเลยนะครับเรื่องของจักรวาลนักฆ่าของมันเนี่ยคือดูภาคนี้จบแล้วเนี่ยผมรอดูซีรีส์นะฮะเรื่องcontinental นะฮะน่าดูมากนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีการต่อเนื่องกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของนิวยอร์ก continental ในภาคนี้นะครับซึ่งมันสำคัญมากบทตรงนี้อย่างต่อมาที่ชอบมากๆในภาคนี้คือเรื่องของตัวละครที่เพิ่มเข้ามาครับตัวละครเซตเก่าเนี่ยแม่งเทพอยู่แล้วมันมีมิติของมันอยู่แล้วตัวละครเซตใหม่ที่เข้ามาในซีนเรื่องนี้เนี่ยถือว่าทุกตัวเนี่ยเท่มากๆแล้วก็มันมีมิติครับแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ด้วยบางทีเราก็รู้สึกแปลกๆที่แบบตัวละครในหนังแอคชั่นเบียวชิบหายอย่างจอห์นวิกเนี่ยแม่งดูเป็นมนุษย์มากกว่าตัวละครในหนังดราม่าบางเรื่องอีกคือแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีปมมีแบบเรื่องของแรงผลักดันของมันครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆกับจอห์นวิกเนี่ยคือเป็นหนังที่ใส่ปมดราม่าให้ตัวละครโดยคนดูเนี่ยไม่ต้องฟูมไฟอ่ะอย่างตัวละครของตอนนี้เยนอ่ะตอนนี้ผมให้เป็น MVP เลยผมชอบมากก็จะมีกิมมิคของเขาเว้ยคือตอนนี้เยนเนี่ยตาบอดแล้วมันจะมีกิมมิคที่แบบเชี่ยคิดได้ไงวะมันจะมีซีนนึงผมเรียกว่าซีนกลิ่งแล้วกันไปดูเองซีนกลิ่งติ้งหนองโคตรกวนตีนแล้วผมชอบกิมมิกอันนี้มากดอนนี่เยนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีปมเกี่ยวกับลูกสาวครับแล้วหนังเนี่ยความจริงคือมันไม่ต้องแบบให้ตัวละครไปฟูมไฟเห็นลูกสาวมึงเศร้าดราม่าร้องไห้ไม่ครับหนังแม่งอธิบายให้เราฟังว่าตัวละครตัวเนี้ยมันต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรภายในเวลา 2-3 นาทีด้วยซีนสั้นๆซึ่งแม่งอิมแพคมากแล้วมันเอาตรงนี้มาขยี้ดราม่าได้แบบผมรู้สึกชอบตัวละครนี้มากๆครับของดอนนี่เยนเนี่ยนะการแสดงเขาดีมากนะฮะคือสลัดลุคยิบมันไปเลยอ่ะไล่ตัวละครเนี่ยเป็นพี่คนผิวสีผมจำชื่อไม่ได้แล้วในหนังเขาชื่อว่าโนบอดี้นะเขาเลี้ยงหมาตัวนึงหมาแม่งโคตรขโมยซีนแล้วแบบน่ารักมากและพี่ตัวละครตัวนี้ก็เท่มากเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของจอห์นวิกผมโคตรชอบแล้วมันใส่ความเป็นมนุษย์ได้ค่อนข้างจะกลมกล่อมนะฮะอย่างเช่นตัวละครของสภาสูงที่เป็นตัวโกงเนี่ยถึงภาพรวมเขาจะเป็นแบบตัวโกงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีแรงผลักดันบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมค่อนข้างชอบปมตัวนี้โอเคล่ะภาพรวมเนี่ยมันอาจจะมีความบล็อกบัสเตอร์ที่แบบโกงๆแต่ว่าแบ็คไซด์สตอรี่แล้วก็แนวคิดของเขาเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับการที่หนังนำเสนอออกมาแบบนี้นะครับอย่างต่อมาที่ต้องชมคือหนังสนุกมากๆ3ชั่วโมงกว่าๆถ้าหนังเฮียเนี่ยคือเอาผมไม่อยู่ผมหลับนะครับผมง่วงมากกินเบียร์ด้วยเพราะเขาแจกดังนั้นผมดูจนจบแบบมีนั่งหลังไม่ติดเบาะมีตบมือเชียร์โหนับว่านี่คือหนังที่สนุกแล้วก็ไปสุดทางมากครับจอห์นวิกชัปเตอร์4ครับพูดสิ่งที่ผมเนี่ยชอบไปแล้วมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือมุกตลกครับหนังเนี่ยมีการใส่มุกที่ค่อนข้างจะช็อตฟิลเข้ามาในบางช่วงซึ่งถ้ามองภาพรวมเนี่ยก็ไม่ดีอะไรครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ชอบแค่นี้ที่เหลือผมค่อนข้างเอนจอยหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าบทมันจะมีพล็อตโฮอยู่บ้างแต่ว่าก็มองข้ามไม่ได้ครับเพราะว่าความมันกดไปหมดเลยนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมจอห์นวิกชัปเตอร์4นับว่าเป็นภาคส่งท้ายที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับมันสามารถต่อยอดวิธีการเล่าเรื่องจากภาคเก่าๆได้อย่างน่าสนใจขมวดปมของทุกตัวละครได้อย่างสวยงามซีนแอคชั่นเนี่ยโคตรดีมันทั้งมันหลากหลายหวือหวาและก็โคตรสร้างสรรค์งานภาพโคตรสวยงานเสียงโคตรถึงเรียกได้ว่ามันมีทุกอย่างที่หนังแอคชั่นดีๆสักเรื่องควรจะมีครับตัวละครของดอนนี่เยนเนี่ยเรียกได้ว่า MVP เลยครับเท่ดูดันอีกทั้งน้องหมาในเรื่องเนี่ยคือโคตรแย่งซีนน่ารักไม่ไหวฮะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้ตัดคะแนนเนี่ยก็มีอะไรให้ตัดอยู่อย่างเช่นเรื่องของพล็อตโฮกับมุกตลกแต่ว่าทางด้านความดีงามของเทคนิคของมันเนี่ยเรียกได้ว่ากลบแผลมิดครับผมตัดไม่ได้เพราะว่าถึงตัดไปเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทอื่นที่ผมชอบมากๆที่ยังไงคะแนนมันก็เกินไปอยู่แล้วมันมากลบแผลให้อยู่ดีครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูจอห์นวิคชัปเตอร์4วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ